ชยาภายกอิงอายุน้อยแต่ไม่อ่อนประสบการณ์เชื่อมั่นผู้นำคนรุ่นใหม่นำพาประเทศก้าวหน้าการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 13:34 น.ชยาภาสิงห์ทุไพรส.ส. ร้อยเอ็ดยกอิงอายุน้อยแต่ไม่อ่อนประสบการณ์เชื่อมั่นผู้นำคนรุ่นใหม่นำพาประเทศก้าวหน้าประชาชนฝากความหวังได้เมื่อวันที่19สิงหาคม67นางสาวชยาภาสิงห์ทุไพรส.ส. ร้อยเอ็ดและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพ.ท.กล่าวว่าในนามของส.ส.ร้อยเอ็ดและในนามประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริหารภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งมีจุดเด่นเป็นที่ยอมรับสามารถประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสะท้อนได้จากพรรคร่วมรัฐบาลที่มอบคะแนนเสียงโหวตในสภาอย่างท่วมท้นรวม319เสียงและยังมีทีมบริหารมืออาชีพในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนสอดรับกับเสียงสะท้อนจากนานาประเทศและภาคเอกชนต่างสนับสนุนและตอบรับโดยเชื่อมั่นว่าส.แพทองธารและทีมนักบริหารมืออาชีพของพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลจะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมได้ตามเป้าหมายนางสาวชยาภากล่าวต่อว่าประกอบกับประสบการณ์ทางการเมืองที่คลุกคลีกับการเมืองมาโดยตลอดลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนมาแล้วทั่วประเทศในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีความเข้าใจและใส่ใจกับประชาชนสามารถสานต่อขับเคลื่อนนโยบายบริหารประเทศเดินหน้าแก้ไขปัญหาพาประเทศรอดพ้นวิกฤตและเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนได้ทั้งนี้ปัจจุบันมีนายกรัฐมนตรีที่อายุยังน้อยและเป็นสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกมากขึ้นดังนั้นอายุไม่ใช่อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการบริหารประเทศแม้อายุน้อยแต่ไม่อ่อนประสบการณ์ผ่านการบริหารงานบริษัทชั้นนำของประเทศและประสบความสำเร็จมาแล้วหลายแห่งเป็นผู้นำที่มีจุดเด่นในการตัดสินใจการบริหารและประสานความร่วมมือเชื่อมั่นว่าจะนำพาประเทศไปสู่โอกาสใหม่ๆและเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้นางสาวชยาภากล่าวสมาคมแบดมินตันโสมเริ่มสอบสวนปมดราม่าอันเซยองกีฬาวันที่19สิงหาคม2567 13:34 น.สมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้คือ BKA ได้เริ่มต้นทำการสืบสวนกรณีที่อันเซยองนักแบดมินตันเจ้าของเหรียญทองหญิงเดี่ยวโอลิมปิกปารีสออกมาร้องเรียนก่อนหน้านี้สื่อในเกาหลีใต้อันเซยองต้องคอยดูแลเหล่ารุ่นพี่ในทีมชาติมายาวนานกว่า7ปีตั้งแต่ตอนที่เธอยังเรียนอยู่ม.ต้นหลังจากที่เธอถูกเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อปี2017โดยมีการเปิดเผยว่าเธอต้องเป็นคนที่เปลี่ยนเอ็นแร็กเก็ตทำความสะอาดห้องและรวมไปถึงต้องซักผ้าให้รุ่นพี่ด้วยในบ้างครั้งนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าผู้ปกครองของอันเซยองได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และได้เสนอข้อเรียกร้อง7ข้อซึ่งทางทีมงานของทีมชาติได้ตอบว่าเพราะมันเป็นธรรมเนียมที่เก่าแก่เราจึงไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ทันทีแต่เราจะพยายามแก้ปัญหาต่อไปล่าสุดโคเรียไทม์รายงานว่าสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้หรือ BKA ได้เริ่มทำการสืบสวนประเด็นดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางอันเซยองโดยตรงแม้ว่าจะผ่านมาราว10วันแล้วตั้งแต่ที่ฮีโร่โอลิมปิกรายนี้ออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บของตัวเองและความทรงจำที่ไม่น่าจดจำตลอด7ปีของเธอส
ศาลอุทธรณ์จำคุกนิวจตุพร2ปีผิดหมู่112แต่งชุดไทยร่วมกิจกรรมแคทวอล์กราษฎรการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 11:28 น.ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกนิวจตุพร2ปีผิดหมู่112แต่งชุดไทยร่วมกิจกรรมแคทวอล์กราษฎรพร้อมปรับ 1,000 บาทโดยไม่รอลงอาญาเตรียมยื่นประกันเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่19สิงหาคม2567ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หมายเลขคดีดำที่อเศษ 1,265 ส่วน 2,564 ของจตุพรแซ่อึงหรือนิวในข้อหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะกรณีการชุมนุมแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมแคทวอล์กราษฎรเมื่อวันที่29ตุลาคม2567บริเวณหน้าวัดพระศรีอุมาเทวีวัดแขกสีลมเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกนิวจตุพรแซ่อึง2ปีและปรับ 1,000 บาทไม่รอลงอาญาโดยเห็นว่ามีความผิดหมู่112และพ.ร.บ.ชุมนุมกรณีแต่งชุดไทยเข้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในการชุมนุมหน้าวัดแขกถนนสีลมเมื่อปี2563เห็นว่าขณะจำเลยเดินออกมาจากหลังแผ่นป้ายผู้คนได้ตะโกนคำว่าทรงพระเจริญและราชินีโดยผู้ชุมนุมยื่นมือออกไปเพื่อขอจับและจำเลยหยุดให้จับมือด้วยผู้คนตะโกนว่าพระราชินีอยู่ตลอดทางแสดงให้เห็นว่าจำเลยยอมรับว่าตนเองนั้นแสดงการเลียนแบบพระราชินีและไม่ปฏิเสธโดยได้แสดงออกด้วยการยอมรับต่อไปจากนั้นได้มีสายน้ำเดินตามออกมาจากจำเลยด้วยเพื่อพิจารณาสถานที่และผู้คนซึ่งตะโกนโห่ร้องเสียดสีแสดงให้เห็นว่าจำเลยแสดงออกว่าตนเองนั้นเป็นราชินีและสายน้ำเลียนแบบว่าตนเองนั้นเป็นพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศผู้ใดจะละเมิดในทางใดไม่ได้ผู้คนให้การเทิดทูนไว้เหนือกล้าวจะกระทำการอันละเมิดไม่ได้จำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกันดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายตามหมู่112ขณะนี้กำลังยื่นประกันตัวในชั้นฎีกา